ะพลิกกลับทีเดียวถ้ามันจ่ายแบบรอบต่อรอบมันพลิกเกมไม่ได้อะนะก็เป็นตัวเลือกของโปรเฟเซอร์ตอนนั้นกันไปนะโอเคเดี๋ยวตามเมื่อกี้ไม่ล็อกก็ถือว่าแปลกอยู่นะนะแต่ คือถ้าล็อกเนี่ยมันเป็นดีเฟกเตอร์2ดาวนึกภาพออกมั้ยครับผมมันจะมีแค่ดีเฟกเตอร์2ดาวทางด้านของตัวด็อกเตอร์แล้วก็ตัวอย่างโซเวเกอร์ครับซึ่งมันไม่เก่งอ่ะผมว่าทีมในเทิร์น4มันไม่เก่งเอาซะเลยอ่ะมันเหมือนว่าคงเลยตัดสินใจไม่ล็อกแล้วก็ไปดูกันในเทิร์นหน้าเผื่อเจออะไรดีๆมากกว่านะครับครับผมเป็นตัวที่2ดาวแล้วน่าจะไม่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นอ่ะถ้าเทียบกับทาบูวิเชอร์อย่างตามเมื่อกี้ที่ยีเคนได้คือถ้าเป็นทาบูวิเชอร์เขาล็อกอยู่แล้วถ้าไม่ล็อกผมจะร่วมด้วยช่วยด่าเลยนะเออต้องล็อกอยู่แล้วฮะแปลกเลยแต่พอเป็นดีเฟกเตอร์ก็พอเข้าใจได้ฮะครับผมว่ามันไม่น่าล็อกสักเท่าไหร่เอาครับมาดูนะฮะตรงนี้ก็เนี่ยฮะชนะปุ๊บก็ซื้อดราก้อนมาเพิ่มเผื่อว่าได้เล่นดราก้อนนะแล้วหูมาขนาดนี้อ้าวยังไงตัวเลือกยากเหลือเกินนะครับเยเควนดราก้อนก็มาเมื่อสักครู่น่าจะบ้านรูทแมงหรือเปล่ารูทแมงอาจจะโยกไปเฟเธอร์นะผมมองว่าเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยังไงครับเนี่ยขายสลับกันหมดเอาตังค์ไม่พอครับขายเอกสิทธิ์โอเคฟอร์จูนเทเลอร์แต่แบบนี้มันจะชนะเหรอฮะคือแต่ถ้าเล่นรูสติกได้นะเพราะมีฟอร์จูนเทเลอร์แล้วแต่ว่าแบบครับผมคือทีมนี้มันจะแบบชนะเหรอนะคือมันดูแบบแล้วเมจมันพอหรือเปล่านะนั่นน่ะสิครับคือวินเทอร์คาร์รัปเทเรดเนี่ยมันแหน่งแย่แล้วครับ2ดาวก็จริง2ดาวก็จริงแต่ผมว่ามันเป็นตัวละครที่เหมือนเอามาเพื่อเติมเต็มในทีมมากกว่าการเป็นตัวยืนคือช่วงต้นเกมเนี่ยผมมองว่าทางด้านวินเทอร์1ดาวหรือ2ดาวแทบไม่ต่างกันเลยนะถ้าจะเอาแค่มาเอามารับดาเมจอ่ะก็คือรับดาเมจก่อนพอมานามันเต็มมันแช่ตัวเองก็โดนเปลี่ยนเป้าก็คือมันทดดาเมจตรงนั้นออกไปว่างั้นเถอะนะครับเอาครับตรงนี้ทีมค่อนข้างไม่สมประกอบนะแต่ช่วงต้นเกมก็เข้าใจได้นะแต่อ่ะยังไงครับแกซื้อมาเยอะแต่ยังไม่2ดาวใช่แต่ว่าดราก้อน2ดาวไปแล้วตัวนึงแต่ก็เป็นตัว1ดาวนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะแพ้น้อยได้อยู่ครับผมสิ่งที่สำคัญเลยฮะแพ้ได้แต่แพ้น้อยฮะสแต็กไอเทมไปที่ตัวของฟอลเลนวิเชอร์ครับค่าได้สักตัวไหมอีกทีนึงโอ้ไม่ได้ฮะเอาฮะโดนไปแพ้ไปครับตอนนี้เหลือแค่วารุโตกับอากูเมเกอร์ครับผมและเหลือแค่วารุโตคนเดียวแล้วครับที่ยังเลือดเต็ม100อยู่ครับครับรูทแมงเจอทางด้านของพอลมาบุกนะฮะทำไมทีมพอลมันแพ้รูสติกทั้งที่มัน2ดาวแบบนั้นนะฮะ เฮ้ยแต่โอ้โหรูทแมงครับตัวค่อนข้างมาอยู่นะฮะตอนนี้ต้องขายเว้นบอมเบอร์ครับผมเว็บนี้ขายเฮเว่นบอมเบอร์ซื้อไลท์แบทไนท์แต่ที่จริงเขารอวินก็ได้นะคือไม่ต้องขายเฮเว่นรอชนะแล้วค่อยซื้อก็ได้แต่ต้องอย่าลืมนะบางคนแบบอย่างเงี้ยรอชนะแล้วค่อยซื้อดันลืมซื้อเป็นกันบ่อยเหมือนกันนะครับครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับพี่กัปตันเงี้ยผมเราเห็นแล้วว่าลุดแมงฮะออกมาจากลัทธิไนท์แล้วครับผม ใช่เพราะว่าเขาได้ทั้งวาบูเซ่ทั้งวิสเปอร์เซียต้นเกมนะเป็นผมก็ออกนะตอนนี้ต้องไปแล้วตอนนี้ขนาดนี้แล้วห้ามยึดติดถ้ายังไปไหนคือมันต้องรักมากจริงๆนะฮะเกมสุดท้ายแล้วนะที่เขาจะสามารถต่อชีวิตตัวเองได้นะครับใช่แต่การที่เล่นเฟเธอร์เนี่ยมันก็พูดยากว่าการันตีที่หนึ่งนะครับผมนะฮะมันไม่เหมือนกับไนท์หรือว่าทางด้านเมจนะครับเฟเธอร์จะเป็นที่หนึ่งนี้ต้องบอกว่ายากเหมือนกันนะครับครับผมแน่นอนแหละจะแทงด้วยเดี๋ยวนะเล่นอย่างนี้เหรอฮะอ๋อโอเคได้อยู่ฮะวัดดูว่าเวฟนี้จะไปรอดแค่ไหนนะคือมองว่า 3,000 เนี่ยดาเมจสูงก่อนที่จะโดนเจาะเข้ามาตีนะนะครับใช่แล้วครับโหดันเจอสไนกับ3ฮันเหมือนกันครับโอ้ทีมคล้ายกันว่าแต่ว่าแนวหน้าต่างกันครับใช่เลยฮะแล้วสไนเขาตายก่อน
ผมไม่ไหวฮะไม่ไหวครับทีมแทบจะเหมือนกันเลยยนะเปลี่ยนตัวหน้าใช่นั่นแหละครับใหญ่พอสมควรเลยครับโอรุโตะก็เล่น 3,000 เหมือนกันนะครับโอรุโตะวินสติ๊กไปแต่ว่ารูทแมงก็ลุ่มๆดอนๆนะฮะคนนี้เนี่ยน่าสนใจเยคนเนี่ยชีวิตเขาจะไปทางไหนใช่แล้วครับผมเหมือนจะแพ้แต่แพ้ไม่เยอะเขาขาย Fortune Teller ออกไปนะครับแปลว่าอาจจะไม่เล่นไนท์แกเซอร์แต่ว่าอาจจะเป็นไนท์มังกรแทนนะครับแต่ก็ยังถือแกเซอร์กักไว้อยู่นะคือเขามี Fortune Teller ด้วยนะ1ตัวบนบอร์ดเดี๋ยวต้องมาดูว่าใช่เมื่อกี้แต่ว่าเพิ่งขายไปครับผมอาจจะเรื่องการเงินด้วยนะครับแบบว่าดองเงินคือ Fortune Teller 2ดาวต้นเกมก็ไม่ได้ช่วยเขาอะไรขนาดนั้นแล้วคือทำให้สภาพการเงินไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะว่าเงินมันจะหายไป6โกลเลยนะครับ Fortune Teller มันแพงนะครับอย่าลืมครับผมแล้ววอลูโตะแก๊งนักนูครับผมไล่ยิงยับยับตอนนี้ตัวแท้งดีด้วยนะวอลูโตะครับผมมาดูต่อครับตอนนี้เงิน28ครับโรหาแล้วครับผมแล้วมาแล้วสำหรับตัวของโอ้มังกร2ตัวแต่ไม่เอาฮะเหนือนแจอยากเล่นเป็นไนท์แทนนะครับเอ้าแต่ว่าก็นั่นแหละฮะหยิบตัวของเวนอมมาแทนนะครับเมื่อกี้มีตัวของวินเทอร์คาร์ฟแทนแล้วก็ชายนิ่งดราก้อนมาด้วยนะแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะเอานะครับผมก็น่าจะเหมือนทรานซิชันไปเป็นไนท์มากกว่าในเกมนี้ใช่ครับอันนี้เอา Fortune Teller ออกมาเป็นทีมสู้แล้วคือได้3มังกรแบบนี้คือทีมค่อนข้างเก่งเลยนะครับเป็นผมจะขาย Defector ทิ้งไปเลยก็คือไปเป็น6 Night Dragon น่าจะเข้าท่ากว่านะครับโอ้เดี๋ยวว่านี่จะวิปเปอร์เซียขั้น3นะฮะถ้าโชคดีได้ Laser Crawl ตอนนี้คือทีมนี้แบบกระโดดไปไกลแหละนะครับครับผมคือเก็บเงินได้ยาวๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรูทแมงถ้าเกิดว่าได้ตรงนี้ไปแต่ว่าน่าจะลำบากฮะยังเลเวล6อยู่นะครับโอกาสที่จะได้วิสเปอร์เซียน่าจะไม่เยอะฮะตอนนี้เอาครับผมตรงนี้ครับเป็นโอ้โหแฟนติกแมสมาเรียบร้อยครับสำหรับรูทแต่ว่าอยู่กับทาโบวิเชอร์ที่อยู่ในมานั่งนะครับนั่นน่ะสิมันจะสู้ไม่ได้ฮะเจอเฟเธอร์ฮันเตอร์เหมือนกันเลยนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามดาเมจเยอะกว่าครับเสียดายครับทาโบวิเชอร์ไม่ตายด้วยโดนไป7ดาเมจเลยครับผมสำหรับตัวของรูทแมงเมื่อกี้นี้ฮะเยเคนเอาชนะมาได้เหมือนกันครับแล้วคนที่เล่นทีมเดียวเขาคือโบเมลอนคนที่เขาต้องการให้แต้มน้อยกว่าเขานะครับโอ้แล้วก็เลือกที่จะใช้สเตรนจ์เอ็กซ์เลยครับตรงนี้อย่างรวดเร็วฮะน่าสนใจครับมองว่าจะเล่นวินสติกแล้วนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมเขาน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือตอนนี้มันเป็นกั๊กระหว่างเป็นไนท์มังกรคือไนท์กับ3มังกร6ไนท์3มังกรกับไนท์เมจนะครับผมครับคือมันเป็นฮีลไนท์2ดาวแต่ผมมองว่าโอเคมันยังเอาฮีลไนท์2ดาวขายแล้วก็เล่นเป็นมังกรเมจได้อยู่ดีนะฮะเดี๋ยวดูว่าท้ายเกมเขาจะไปจบทีมไหนนะตอนนี้ก็แค่เอามาแบกๆไว้ก่อนเฉยๆครับได้แล้วทีมเยเควนนี่ไปตีวอลูโตด้วยนะวอลูโตจะเสียวินสติกหรือเปล่าเหมือนจะเสียหรือเปล่าวอลูโตเขาขายตัวให้ครบ10นะนั่นไงฮะเรียบร้อยอะเรียบร้อยแพ้ทางด้านเยเควนจนได้นะครับผมก็ต้องยอมนะด้วยพลังของการใช้ไข่ขนาดนี้นะฮะครับผมสำคัญมากจริงๆนะแล้วเนี่ยครับเหมือนทุกตาโชคจะเริ่มมาครับสำหรับเยเควนฮะได้Thunder Spirit มาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นค่อยๆมี scaling ถ้าเกิดเป็นในสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเยเคนใช่ค่อยๆได้ตัวละนิดทุกตาตาละตัวถือว่าโอเคเลยตัวละครมาแบบไม่ต้องรีโหลดนะฮะสวยมากทีเดียวนี่ครับโอ้โหน่าเสียดายตรงที่ Shining Dragon ของเขายังเลเวล1อยู่ครับตอนนั้นเหมือนจะรีโหลดเร็วมากจนไม่ได้ดูนะฮะหรือว่าไม่อยากได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอีกหนึ่งตัวแต่ว่าโหตรงนี้ใช้ไข่ไปคุ้มเลยฮะ Flaming Wizard ใช่ครับวอลุโตแพ้2ตาติดนะครับแล้วรอบนี้วอลุโตแพ้บูมเมลอนที่เล่นเป็น Hunter Feather นะครับบูมเมลอนวินสติกแล้วจนได้นะฮะแล้ว
ทีมค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวกลับมาดูบ้านรูทแมงกันอีกครั้งนะทีมเดียวกับโบเบลอนแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างนะครับเงินเท่ากันแต่เลือดต่างกันนะครับผมแล้วก็ตัวบนบอร์ดก็น่าจะต่างกันพอสมควรด้วยนะฮะคือฮันเตอร์ยังไม่2ดาวสักตัวเลยนี้ค่อนข้างดูไม่ดีทีเดียวเบส14เงิน30ก็ถือว่าน้อยนะครับวันนี้นี่บอกเลยว่าโรไม่ติดจริงๆฮะรูทแมงครับแล้วการเงินนี่ก็ถือว่าได้แค่เรียกว่าตามมาตรฐานนะแต่ว่ายังไม่ถือว่าดียังไม่ถือว่าดีมากนะเพราะว่าตัวของฟิลิปฮะไป50แล้วแล้วโหเนี่ยครับผมอีโคโนมีเขาไปไกลพอสมควรนะรูทแมงติดอยู่ที่30ก็คือเท่ากับ average ของเกมนี้ใช่ครับก็คือ30แล้วก็คือเว็บ15ก็40จบเว็บ15 15มี50ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่สำหรับเล่นขนนกผมมองว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับผมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องจ่ายเงินในการรีโหลดนะฮะต้องมาดูแล้วครับตอนนี้ฮะเวฟ15ครับผมวูฟแพ็คโอ้อ่ะเอาแทงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาดาเมจออกไปตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูกันโอ้โหตรงนี้นี่บอกเลยครับว่าก็คือสู้ไปแต่ว่าการที่เปอร์เซียตายเร็วมากคือการที่ไหวเปล่าฮะฮันเตอร์ของเขายังเลเวล1หมดเนี่ยมันเป็นประเด็นมากเลยนะพี่กัปตันใช่ฮะโอ้ได้น่าจะฆ่าได้อีก2ตัวนะครับผมไหวไหมฮะไหวไหมหรืออาจจะหมดโอ้โหไม่โดนตัวนั้นไม่โดนนะน่าจะฆ่าได้หมดครับโอเคครับได้อีกทีนึงเสียวไส้เหมือนกันยังไงโอ้ออลิเวอร์ไม่ได้ครับผมนิดเดียวเท่านั้นหรือได้แล้วเอาได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วครับโอเปอเรเตอร์อยู่กับโซเบเกอร์ครับดับเบิลชูริเคนนะนี่รุนแรงเลยอันนี้คือรอเลยเซอร์ครอลแล้วก็คือถ้าได้ก็ดีครับถ้าได้ผมมองว่าอยู่ได้ยาวๆเลยนะสำหรับรูทแมงตรงนี้โอ้มีรีเฟรชเชอร์แล้วนะครับผมต้องมาดูว่านั่นแหละฮะรุนให้เขาได้เรเซอร์ครอลครับเจ้าหมีแพนด้าครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ต้องรีบโรนะเพราะว่าเทียบกับ2คนข้างล่างครับฟิลิปแล้วก็ตัวของอากูเมเกอร์เนี่ยรูทแมงอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าเกิดพูดถึงในเลือดแล้วถือว่าโอเคเลยครับเอามาดูเว็บนี้ฮะคือถ้าผมเป็นถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยผมอาจจะขายเอกสิทธิ์เลนเจอร์หรือว่าขายทางด้านของตัวโซเบเกอร์ไปเลยนะแบบเพื่อเอาเงิน50นะแต่รูทแมงเขายังเก็บไว้นะเผื่อว่าคือพอเผื่อว่าเป็นเฟเธอร์แอดแล้วใช้ทางด้านโซเบเกอร์ขั้น3ได้แต่ถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นโซเบเกอร์ขั้น3เนี่ยจะกลายเป็นว่าโอฟออลิเวเชอร์เนี่ยมันจะไอ้นี่เลยนะมันจะแบบถูกฟีดไว้ในตัวนั้นเลยนะคือนึกภาพออกไหมมันจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยเมื่อสักครู่ก่อนจบเวฟเขาก็เอาทางด้านของตัวอีกสิทธิ์ขายไปจนได้นะฮะอย่างที่คาดไว้แล้วเริ่มโลเอาแล้วครับผมขาดตัวเดียวขั้น3อยากจะได้ฮะรูทแมงเฮ้ยจะทำอย่างนั้นจริงๆเหรอคือขายแล้วไม่ใส่วิลเลนเจอร์ยังได้เลยนะเอาว่าช็อต2ทีอ่ะมันแรงกว่าผมว่ามันคุ้มค่ามากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าทำขั้น3ตอนนี้คือไม่มีโอกาสให้ถอยกลับแล้วนะหรือจะถอยดอนข้าง3ก็ดูไม่ใช่ถูกไหมใช่ครับยังไงฮะรุดแมงโอ้ยแล้วก็ยังทรงๆได้อยู่ฮะแต่ประเด็นคือชนะบารุโตได้อยู่ครับคือผมแบบค่อนข้างดีเลยนะมากเลยครับพี่กัปตันนะจากกับการเห็นที่ฮันเตอร์เขาเลเวลแบบสไนเปอร์เลเวล1อยู่โดยที่ไม่มีคู่เลยนะไม่มีคู่เลยคือสงสารนะฮะตรงนี้ไม่มาจริงๆครับสำหรับฮันเตอร์ตรงนี้ยังดีที่วินเรนเจอร์เลเวล2ครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลียร์เอโอเอได้เยอะวินเรนเจอร์มาแล้วออกมาครับเลเซอร์ครอมาเอ้าแต่ไม่มียูนิคอร์นนะโอ้ my god โอ้ทำไมนายถึงไม่อัพขั้น3เพราะฉันไม่มียูนิคอร์นยังไงล่ะขายครับไปฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาขายอัพเลเซอร์ครอแล้วก็ขายนี้ตัวหนึ่งใส่เลเซอร์ครอขายอัพฮะโอ้นี่ฮะเขาคิดเหมือนผมเลยคือดาเมจดีกว่าเพราะเรเซอร์คอยยังเลเวล1อยู่ด้วยฮะใช่ยังเก็บไข่ไว้อยู่นะฮะอ่ะดูกันครับดับเบิลช็อตนะ
แต่ต้องเก็บหน่อยนะถ้าโดนไม่เต็มนี่ดูดาเมจนะอ๋อโคตรแบกครับตอนนี้ไปบุกบ้านโบเมลอนด้วยอันนี้คือการโบเมลอนชนะแล้วไปบุกครแล้วครับมชนะไหมเดี๋ยวต้องมาดูแล้วครับว่าชนะหรือไม่ฮะเหมือนจะชนะหนไ่อยนึงหรไมื่อเปล่ชานะอ๋อไม่ครับแพ้โบเมใช่ลอนครับนอะาจจะเป็นเรื่องของสายตาของวิลเลนเจอร์นะครับผมยิงเบี้ยวยิงเบี้ยวใช่ไม่มีทางด้านยูนิคอนนะครับคือถ้าได้ยูนิคอนมาจะดีขึ้นเยอะเลยเอาแล้ยังวไงครับมาดูครับราวด์19ครับผมเหมือนจะยอมกัดฟันผ่านให้ผ่านราวด์19ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นตอนเทิร์น21ทีเดียวนะฮะครับผมตรงนี้แหละฮะเริ่มตึงครับราวด์19ราวด์21เนี่ยจะเป็นราวด์ที่น่าสนใจมากเจอ3ดาว2ตัวครับอะคูเมเกอร์เล่นเฟเธอร์เหมือนกันนะแล้วอุ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะผมโอ้โหทางด้านของชายนิ่งใช่โหแล้วเลือดเจ็บหนักเลยฮะช็อตนี้คือชายนิ่งแอดมัน2ดาวด้วยนะฮะใช่แล้วในทีมเฟเธอร์การที่ชายนิ่งแอด2ดาวกับ1ดาวต่างกันค่อนข้างเยอะฮะนอกจากเรื่องดาเมจคือเรื่องของความถึกครับมันน่ารำคาญมากจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เราเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันส่งผลจริงๆครับเพราะว่าชายนิ่งแอสซิสซินที่กระโดดมาหาวินเรนเจอร์เนี่ยมันทำให้มันแอกโรวินเรนเจอร์ให้ไปตีเขาซึ่งพอเขาใช้สกิลได้มันทำให้วินเรนเจอร์เนี่ยที่ต้องชาร์จยิงชาร์จยิงมันโอเคหนึ่งมันไม่โดนตัวละครเท่าที่ควรนะครับสองคืออันอาจจะโดนการดาเมจช่วยเพราะฉะนั้นเสียดาเมจไปค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเมื่อกี้นี้ฮะอันตรายเลยครับสำหรับตัวของชายนิ่งแอสซิสซินเลเวล2ของอะคูเมเกอร์ผมจะเล่นเฟเธอร์กัน4คนเลยครับเกมนี้คุณรูทแมงย้ายไปเล่นทีมไหนก็เจอคนอื่นเล่นเหมือนกันตลอดนั่นแหละสิครับดูไม่ค่อยดีครับตรงนี้ครับมาทีมของคุณเยเคนนะก็เป็นเมจนะเป็นซอร์เซอร์เรอร์นะครับผมก็ถือว่าดูดีพอสมควรเลยครับผมได้ตัวคอครบแล้วนะเหมือนใกล้จะครบแล้วแต่ว่าทีละเอลเดอร์ยังเลเวล1อยู่ก็เลยยังไม่ใช้นะครับยังไม่ใช้ยังไม่ได้เอาลงอ่ะแล้วก็น้อยมาขายครับก็น่าจะเอามาแทนเจ้าตัวเวนอมแหละนะครับแต่อาจจะยังไม่ใส่นะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนไหมเอาเวนอม2ดาวครับใช้เวนอม2ดาวไปก่อนนะขายแล้วก็ไนฮะโอ้โหตัดสินใจขายแล้วก็ไนเลยนะฮะไปครับขายเฮลไนไปด้วยฮะตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันดราก้อนไนมันไม่ดีกว่าเวนอมเหรอขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะคือดราก้อนไนแพงกว่าและในสถานการณ์แบบนี้ที่ทุกคนจ่ายเงินกันรัวๆแบบนี้เนี่ยนะครับการที่จะแบบโอ้โหถือดราก้อนไนท์แล้วก็เก็บรอทำ2ดาวหรืออะไรเงี้ยสู้เอาเวนอมมาเล่นก่อนดีกว่านะครับแล้วถ้าเข้าคู่กับ6ขอโทษนะถ้าเข้าคู่กับ6เมทแล้วเนี่ยเวนอมเนี่ยคือ1ตัวนะครับค่า1ตัวแน่นอนนะครับก็ดูจะแบบอาจจะดีกว่าก็ได้นะฮะใช่แล้วครับผมเอาฮะอารุณแมนครับอัพเลเวล8นะครับแล้วก็จ่ายตังค์ไปโอ้เขาใช้เงินไม่รู้จะมากนะดีแค่ไหนใช่ใช้งาเชิญเลเวล2แล้วครับผมสำหรับรูทแมงมาต่อครับโรคือตอนนี้เนี่ยโอ้ขาดยูนิคอนครับยูนิคอนเลยฮะใช่ยังหายูนิคอนไม่ได้ฮะโอ้ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่ฮะอยากได้ทาบูวิเชอร์มากกว่านะเฮ้ยโหจะทำ3ดาวแบบไม่มียูนิคอนเลยเนี่ยฝืนเลยฮะฝืนเลยฮะต้องฝืนแล้วครับผมยื้อเวลาไปครับตอนนี้การเงินเหลือไม่เยอะครับผม42เท่านั้นครับไม่ใช่การเงินนี้ผมเลือดฮะ42ฮะก็ถือว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ที่แย่ก็น้อยนะใช่ครับเลือดยังพอมีอยู่ครับแต่ที่แย่คือจะมาเจอเมตานี้ฮะนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับเพราะว่าช็อตได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้วก็ตายไปก่อนใช่แล้วครับผมแต่ก็เนี่ยแหละฮะอย่างน้อยก็ยังไม่ได้เสียดาเมจเยอะมากครับผมไหวหรือเปล่าอาจจะยังชนะได้นะเมื่อสักครู่เดี๋ยวโอ้โหนี่บ้านใครครับบ้านของฟิลิปมาบุกเยอะเควนนะทีมค่อนข้างงูกินหางนะตายเนี้ยครับผมน่าสนใจนะเกมนี้นี่ดูตึงพอสมควรเลยทีเดียวฮะฮะเอาแล้วครับเกมเริ่มเข้ามาสู่ช่วงมิดเกมแล้วนะผ่านราวด์ที่20ผ่านราวด์ที่21ราวด์ที่หลายๆคนเริ่มที่จะใช้ตังกันแล้วนะครับผมต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะต่อจากนี้ครับผม
มาดูไลฟ์แรงกิ้งกันตอรืงมนี้ฮะยังเป็นฮุดแมงอยู่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ดีครับต้องขึ้นอยู่กับพรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์แรงกิ้งขึ้นมาอีกตอนที่มีคนโดนอิลิมิเนตไปนะครับผมแล้วโอ้โหครัมบาแล้วฮะอีเคนฮะโอ้โหนี่ขนาดแนวหลังนะฮะมีพระคุมดูดเลือดนะฮะเวฟหายเรียบนะครับผมแล้วดูดาเมจของ Shining Dragon นี่คือมากกว่าทอร์ชลาเอลเดอร์สองเท่านะเยคอระับมากน่าจะเป็นเพราะจังหวะเลยใช่เนี่ยดูเนี่ยครับผมเวฟไปสองทีฮะจังหวะออกสกิลสำคัญมากเลยครับผมอ่าแลน้ีว่ครคัืบอความแรงของมันนะคือเวลาจะตั้งแก้ทีมดราก้อนเมจตรงนี้ผมชอบเอาสามตัวมายืนเรียงแถวกันให้ทางด้านของตัวเชนิงดราก้อนเนี่ยมันออกสกิลมาใส่แล้วก็ไออีกกลุ่มหนึ่งก็ยืนแยกกันไว้นะครับก็คือเชนิงดราก้อนผมเคยพูดว่ามันเป็นดาบสองคมเนื่องจากว่าถ้ามันเวฟมาเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งข้ามออกสกิลเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีผลแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยเอาครับตรงนี้ฮะรูทแมงมาเจอกับฟิลิปครับซึ่งฟิลิปก็อยู่ที่7ตอนนี้ฮะยังไงครับโอ้วินเลนเจอร์ได้ยิง2ทีครับเต็มเต็มไดอ้ะเพราะว่าช็อตไปดาสเมวจยงาสมี่พันดอกโอ้โหดาเมจนี่เป็นทอร์เทล่าเอลเดอร์เลยนะคือผมมองว่าผู้เล่โนอเหล้่าโหนี้เนี่ยเขาทันเกมกัสนมาามกนเีม่็ดแบบโอ้โหดูผมดูแล้วผมประทับใจมากนะว่าอ่ะอย่างที่พี่กัปตันบอกนะว่าเอ้ยทำไมเขาถึงไม่เก็บแดกอนไนท์แล้วเลือกใช้เป็นเวนอมแทนทำไมถึงไม่ใส่รีเฟรชเชอร์ไปในตัวของเรเซอร์คอร์แล้วใส่ให้ในวินเรนเจอร์แทนคือทุกคนต้องการดาเมจจากพาวเวอร์สไปค์ตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นใช้เงินกันหมดเลยฮะใช่มาเล่นสมาำคเลั่ญนกจันรริองบๆนตะ่อรอบครับใช่คือไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหช้อยที่ดีที่สุดนะฮะเดอะเบสแบบซักเจสเลยมันเป็นเลเซอร์คอลแต่ว่าคุณจะแบบเลเซอร์คอลทุกสถานการณ์มันก็ไม่ใช่ครับผมน่าสนใจฮะและนี่นะครับเกมระดับสูงจริงๆฮะระดับเซาท์อีสต์เอเชียคัดเลือกตัวแทนไปอินวิเทชั่นนอลครับก็ต้องดุเดือดขนาดนี้เลยฮะราวด์ที่25แล้วครับผมรูทแมนขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับแต่ประเด็นคืออืมอย่างที่เราคุยกันไว้ตอนต้นเกมแล้วพี่กัปตันว่าชะตากรรมของรูทแมนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์สกอร์เร็วๆนี้ครับว่าต้องมีใครบ้างที่โดนกำจัดออกไปรูทแมนถึงยังจะมีสิทธิ์ได้ท็อป6อยู่ที่ผมตกใจก็คือทำไมเขาเอาทางด้านของตัวแบ็คคิงบาร์นะครับไปใส่ทางด้านของตัววิสเปอร์เซียฮะคุณรูทแมงอะหรือว่าคือยัดไว้ก่อนตอนแรกแล้วคือไม่ได้แก้หรือเปล่านะฮะนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิฮะเอาครับเดี๋ยวต้องมาดูแล้วครับรูทแมงใช้เงินไปหมดแล้วนะฮะเหลือหนึ่งเท่านั้นครับระหว่างที่บอมรอนเพาะบอมรอนและอีเคนฮะตรงนี้ยังมีเงินเหลืออยู่30ครับเลือดแต่ละคนใกล้เคียงกันมากครับบ้านอาคูเมเกอร์ก็เล่นทางด้านของตัวเอลนะเฟเธอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ดีคือบ้านนี้เนี่ยมีทางด้านของตัวเจ็ดไปด้วยนะครับผมเนี่ยฮะคืนนี้เจถ้็าดไม่ไปมีเจ็ดไปนี่ผมว่าน่าจะไม่มาขนาดนี้นะแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีได้ชาร์จสองทีเลยนะครับผดามเมจ7,000นะผมเพอื่ิอนนเลยฮะอาคูเมเกอร์โอ้โหเจอยังเควนไปบุกแต่ยังกันได้ฮะคูเมเกอร์นี่คือมาบุกบ้านนี้แพ้แต่ว่ากันได้นะครับผมสลับกันแฟนทอมเป็นวอริเออร์ฮันเตอร์นะว่ารุโตครับเกมนี้มองไม่ทันแฮมเมื่อสักครู่เหมือนจะเป็นวอริเออร์ฮันเตอร์เหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหแล้วตรงนี้ครับโอ้ใช้เงินนะจ่หาลยอดเงอิอฟนแฟนะนเหรอเลเวล9แล้วครับผมน่าสนใจมากครับใส่หลอดออฟแฟนหนึ่งดาวนะนั่นสิคือผมบางมอกงอวก่ามากๆนะครับเขาต้องการแอสซัสซินบัฟก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นได้แอสซัสซินบัฟเล็กน้อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือได้ซีซีนะครับจากสกิลของหลอดออฟแซนด้วยแต่ประเด็นคือพอเป็นหนึ่งดาวเนี่ยมันจะอยู่รอดหรือเปล่านั่นนะครับประเด็นใช่นั่นแหละมันไม่รอดนะอย่างที่เห็นเลยเนี่ยคืครัอบกระผโดดมเข้าวไ่ปาตายมันน่าเสียดายกับอินเทอร์เรสที่เขาถือไว้ที่แบบว่าถือหลอดออฟแซนจนมันทำสองดาวได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยแบบอัพเลเวลเข้าไปครัแตบ่ผเขามมองว่าใส่ไปเลยดีกว่าแต่คือมันไม่ได้ใช้อ่ะเพราะมันหนึ่งดาวแล้วมันออกสกิลไม่ทันนะครับใช่แล้วครับผมตอนนี้พอเป็นที่หนึ่งอ่ะมาบุกบ้านเขายังที่เห็นเมื่อสักครู่สามดาวเยอะมากนะครับผมเป็นทีมที่น่ากลัวมากไปครับ
ผมว่าอันเนี้ยอ่เขากำลังาโลภในเรื่องของ Synergy Assassin สำหรับทางด้านเยอเควนนะครับผมคือจะเห็นว่าเขาเก็บทางด้านของตัว Shining Ad ไว้นะครับผมเอาจริงมันคิดได้2แบบก็คือเขาจะโลภเล่น Synergy 3 Assassin ด้วยนะครับในคอมเมื่อสักครู่กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาโลภที่จะไม่เชิงโลภเขาเก็บกั๊กไว้นะครับเพราะคนเล่นเฟเธอร์เยอะอืมก็คือไม่ให้คนอื่นเจอว่างั้นเถอะครับผมน่าสนใจฮะตรงนี้ครับถึงแม้ว่า Razor Claw จะโดนดูมไปครับแต่ Rootman ก็ยังสามารถกลับมาเอาชนะได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราดูบนเบนช์เขาดีๆครับเขามี Shining Archer ครับใกล้ที่จะเลเวล3แล้วขาดอีกเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองฮะอืมใช่แล้วครับอู้ Dragon Knight 2ตัวครับอ่ะเรามาดูเรื่องไลฟ์แบงกิ้งกันตรงนี้ครับผมรูทแมงขึ้นมาเป็นที่7ครับอะคูเมเกอร์มาแล้วฮะแต่เริ่มต้องล็อกหรือเปล่าออกขายครับผมขายยูนิคอร์นออกไปฮะโอเคสามดาวสองตัวฮะต้องสลับตำแหน่งเอาเลเซอร์คอลสลับไปอีกฝั่งครับผมใช่แล้วเพราะโพซิชันเมทมันเป็นแบบนั้นนะฮะมาดูกันครับเลเซอร์คอลตรงนี้ก็สวยอยู่ครับดึงแอโกรได้ดีครับตรงนี้ได้เรียกหมีหรือเปล่าไม่ได้อ๋อได้เรียกหมีทันเวลาครับโอเคโอ้แต่ว่าโดนเฮกครับผมตัวที่จ่ายสกิลดาเมจโดนเฮกไปหนักเลยครับผมหนักเหมือนกันครับรูทแมงช็อตนี้โอ้หนักเลยฮะตกไปเป็นที่5เลยครับผมตรงนี้ที่6ฮะ14ดาเมจฮะใช่ฮะโอ้รูทแมงไปตีทางด้านของตัวลูโตะนะครับอะคูเมเกอร์ตายไปแล้วครับคนที่เล่นเฟเธอร์อีก1คนนะครับผมตายไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยแล้ว Shining Assassin ตังค์ไม่พอครับต้องขายครับไปครับยังไงก็คุ้มฮะตรงนี้ไปแล้วนะครับ Feather Shining Assassin level 2ช่วยแทงได้อย่างที่เราคุยกันไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยตอนนี้มีกองหน้าที่ดีมีกองหลังที่ดีครับเขาต้องสลับตำแหน่งตัวของ Villager ไปอยู่ช่องหลังทาบูหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่มันกระโดดไปไกลเกินนะครับผมแต่อันนี้เว็บคีปไม่มีปัญหาอะไรฮะต้องมาดูแล้วครับผมแล้ว Shining Archer level 3ไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าจะมีประสิทธิภาพช่วยได้มากน้อยขนาดไหนฮะ Ghost Blade ได้มาปลดได้ไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโอ้แล้วได้ของจาก3ตัวเลยถือว่าดีเลยทีเดียวครับตรงนี้ไอเทมเยอะอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันแบบนะฮะอย่างไอเทมที่มันเหมาะกับตัวละครเงี้ยทาบูวิเชอร์อย่างเงี้ยมันก็ดันไม่3ดาวนะฮะยัด Ghost Blade ให้ฮะแล้วก็อีกปัญหาก็วาร์ปวุฒเสกก็ยังไม่3ด้วยนะครับนั่นสิครับผมตัวกองหน้าในคอมเฟเดอร์ค่อนข้างที่สำคัญเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแก่นของทีมเลยก็ว่าได้นะตรงนี้ใช่เพื่อที่จะให้แนวหลังทำดาเมจให้ได้นานที่สุดเลยนะครับผมมาเจอกับตัวของแฟนทอมฮะแฟนทอมฮะโอ้โหกระโดดไปข้างหลังครับผมใช้นิกาซินได้ใช้โล่ก่อนนะครับถือว่ายื้อเวลาได้พอสมควรแต่ว่าโอ้โหเรืออันนี้ครับพร้อมกับไซเรนฮะโอ้แล้วโดนวางทางด้านของสกิลดักสปิริตนะผมค่อยๆละลายเลยฮะไหวหรือเปล่าขอออกสกิลอีกทีนึงนี่ฮะได้มีคนตายก่อนเขาเลือดเหลือ12ว่าไงครับรูดแมงรูดแมงเลือดเหลือ3โบเมลอนเอ้าโบเมลอนตายครับผมไปก่อนนะผมเดี๋ยวขอดูไลฟ์สกอร์หน่อยฮะโอ้แต่ว่ารูทแมงจะผมสกอร์จะถึงหรือเปล่าคือมันต้องได้อย่างน้อยผมว่าอย่างต่ำก็คือที่2อ่ะต้องที่2ครับอย่างต่ำฮะเดี๋ยวดูไลฟ์สกอร์ครับผมเดี๋ยวรอเขาเอาไลฟ์สกอร์ขึ้นมาแต่ว่าโอ้หนักหน่วงเลยเมื่อกี้นี้โดนไปเจ็บพอสมควรเลยครับผมแล้วทีมไม่สามารถพัฒนาได้แล้วด้วยฮะคือมีแค่วาวุเศษ3ดาวมันจะเปลี่ยนไปอีกพอสมได้ไอเทมเพิ่มเติมมาฮะในการรีดดาเมจก็คือทางด้านของผมจำชื่อไอเทมนี้ไม่ได้ครับเป็นการเอาไอเทมกระทาเผาสองอันมาผสมกันครับเรื่องชื่อไอเทมนี้ก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูนะตรงนี้สองพาวเวอร์ช็อตแล้วโอ้โหจุกจุกครับผมยังเอาชนะเยควินแล้วฟิลิปล่ะโดนทางด้านอ้าวเยควินตายครับผมฟิลิปล่ะว่าจังไดฟิลิปยังไงครับฟิลิปโดนรูดแมนบุกอยู่ครับผมฟิลิปอ้าวรูดแมนนะโอ้สู้กันนานมาก
ลุ้นไสปู้แตก่ันพอนาไมน่ไดม้าฟกิโลอิ้ปโหครับฟิลิปชนคะุณไม่สใช่บายโอ้ๆฮะทีมครบแล้วฮะคือทีมครบมากครับผม6 ไนท์สี่เกมเซอร์ปกติเโลอ่้นกันแค่4แต่อันนี้6เลยฮะทีครัมบผแบมบเต็มแล้วฮะใช่แล้วครับประเด็นคือตอนนี้ฮะรูทแมงยังอยู่ที่8อยู่ครับเพราะฉะนั้นรูทแมงต้องได้ท็อป2เท่านั้นครับถึงจะมีโอกาสเข้าไปตรงนี้ฮะโอ้แล้วต้องหวโอัง้ให้ตัวของบอมเมรอนเอ๊ะบอมเมรอนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไปแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมว่ายากมากแล้วเพราะเอว่้ายมีไม่สไอดง้แล้วทีนีม่ที่รูทแมงแพ้หนักๆใช่นะครับไม่พลิกแล้วนไมะ่ฮพละิกแล้วฮะใช่เพราะว่าบอมเมอรือนไมด้ต่ำสุด10 คะแนนน่าเสียดายนะฮะแต่ว่าคือเขาก็สู้อีก2 คนที่เหลือไม่ได้อยู่แล้วครับฟิลิปกับทนัมพอลเนี่ยเขาไอ้นี่มากนะครับผมทีมเขาดีมากนะฮะตอนเนี้ยโอ้โหยากที่จะแพ้ทางด้านรูทแมงนะครับยใชกเว่้นวแล่า้วรอบนี้ฟิลิปตายไปก่อนนะครับเนี่ยฟิลิปตายไปก่อนนะครับผมแต่รูทแมงก็ไม่รอดอยู่ดีอืนะครมับเอ้หรเืนอี่จะยฮระอดยังไง1-3ตีตายปุ๊บกระโดดหลบนี่กระโดอดุ้หลมบกระโดด้ดวยหลบเอาดิแต่ไม่ไหวครับโดนลุไมม่ไสหวองไม่ไหวตาฮยะเอารูทแมงจบที่3ครับรูทแมนของเราครับได้5 คะแนนเท่านั้นนะฮะอูไม่ไหวจริงๆครับผมนะเสียดายฮะเอาละครอั่บะนี่ฮะวารุโตะนะครับผมเล่นทีมนี้2 เกมเลยนะก็คือ Warrior แล้วก็ Hunter นะครับผมแล้วก็เติม Synergy ด้วยทางด้าน Venomancer นะฮะเพื่อที่จคะรัเอบาทางด้านของตัวบัฟวอลล็อกวอลล็อกแล้วก็ได้ลดเกราะด้วยนะฮะและในการที่อย่างที่บอกก็คือถ้าไม่เจอเมจเนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวมันจะแบบครับไดผ้มกลางหมอกพิจารณารอบนี้เจอโอ้หมอกนะครับหมอกใบ้ก่อนหมอลกะใบล้ายก่อนนะประเด็นเนี่ยนะแล้วโอ้โหเจ็บเลยนะวารุโตะตรงนี้แต่ยังไงก็ตามผมว่าวารุโตะน่าจะสกิลที่ไม่มีปัญหนึห่งาไม่ก็สองแล้วเนาะน่าจะได้ผ่านข้อใรชอ่บครับรอรอบในวันมะรืนนี้ไปแล้วฮะอันนี้คือเดี๋ยวรอผ่านเว็บชีพไปก่อนแล้วก็วารุโตะจ่ายเงินออลอินถ้าได้ดูมกับทางด้านของตัวซูนามิสตอเกอร์ขั้น2เนี่ยอาจจะคัมแบ็กนะครับอาจจะเฉยๆนะนะครับผมต้องรอดูกันคือเมื่อสักครู่ถ้าดูจากความเร็วในการออกสกิลของสตอร์มชาแมนแล้วผมมองว่าน่าจะเม็ดมานาเยอะมากทีเดียวคืออาจจะมีลิฟเชอร์ฮอปเลยหรือเปล่านะคือมานาเข้ามาไวมากอะนะฮะหรืออาจจะโดนทำดาเมจพ่วงไปด้วยครับผมโอ้โหเอาครับเวฟที่36ครับเป็นดวลกัน1-1ครับพรกับวารุโตะครับถ้าวารุโตะแพ้อีก1 ครั้งเท่านั้นน่าจะจบชีวิตได้แล้วพรจะเป็นที่1ในเกมนี้แต่จคระับผเอมฟเฟกต์กับไลฟ์สกอร์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ผมมองว่าวารุโตะอย่างที่พูดไปไม่น่าเป็นปัญหาอะไรมากครับผมดูมเลเวล2ฮะดูมาปีเตอร์ผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะปรับตำแหน่งหน่อยนะฮะก็คือเอาเวโนแมนเซอร์ซูนามิแล้วก็3ตัวคู่อ๋อเขาเอาดูมไปชนครับคือเขาต้องการให้ดูมได้ดูมทางด้านของตัวตอมชาแมนก่อนอืมโอ้โหแล้วซูนามิยซกอกกก่อ็นสด้ววยยครมับากสฮวะยครับแล้วสแชวยม่ากสวนครับแต่ดาเมจจะอไืหวมหรือเปล่าครับผมมีลิฟเชอร์ออฟด้วยนะฮะตอนนี้ดูเดือดมากโอ้ดูเดเืฮอด้มยากจริงแต่ว่าไลฟ์เบลดมฮันะไลสฟ์าเบมลดเลขยั้ว่นาคสืามอคือสโอาม้ดาวบนสงครามมันเยอะเกินนะฮะไม่เยไหอวะครับผมวารุโตะเยอะไปจริงๆครับวารุโตะทนพิบาทแผลไม่ไหวจาก3 ดาวที่มาตรงนี้ครับโอ้เมื่อสักครู่ผมมองไม่ชัดแต่ผมเห็นใครสักคนในทีมวารุโตะดาเมจ9,000นะครับไม่รู้ว่าทีตัวอะไรเยอะนมะากแต่จรเิยงอะครมับากแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็บอกเลยว่าดูเดือดฮะสำหรับเกมที่ผ่านมานะครับผมวารุโตะทำได้ดีอีก1 เกมนะทำให้เขาขึ้นไปเป็นที่2เก็บคะแนนไปได้อีกน่าจะซีเคียวที่2ของรอบนี้ไปได้ทำให้ผ่านเขา